อีกหนึ่งอย่างที่ฮิตกันในตลาดของหลอดมากๆครับนั่นก็คือการดูดวงจากลายมือนั่นเองไปชมกันดีกว่าครับว่าดวงของคุณโคสิตในวันนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับลายมือของคุณเป็นคนที่ใจกว้างคนเมตตาอบอ้อมรักอาภัยในครอบครัวใครครอบครัวของคุณจะเป็นของคุณเพิ่มมีแต่คนเจ็บป่วยที่เข้ามาเมตตาเข้ามาแต่ฝันในครอบครัวคนที่ไม่มีทุกข์ใจไม่มีข่าวมีแต่สิ่งชั่วอำนาจเส้นชะตาตามเกิดอายุตระกูลนี้อายุตลาดที่น่ามาเที่ยวเจ้าของโอ้โหรวยเลยชื่ออะไรนะชื่อปีเตอร์ค่ะปีเตอร์อันนี้เจ้าของตลาดโอ้ไม่ใช่เลยปีเตอร์เปิดร้านนานแล้วเปิดเมื่อปีน้ำท่วมนะโอ้ครับเพราะว่าร้านนี้จะเปิดเป็นแนวการกุศลเพื่ออาทรโอ้ดีเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงดูอย่างแบบพอเพียงนะฮะวัยรุ่นไม่มีตังเงินน้อยอะไรขอเงินแม่อยู่มาตัดที่นี่ได้นะหัวละ60บาททุกทรงค่ะทุกทรงเลย60บาททุกทรง60บาทค่ะถ้าคนพิการตรงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเงินเราสั่งให้คนพิการฟรีก็ผมตัดให้เสียตังค์ไม่ไม่เราไม่ได้ขอท่านก็600จริงเหรอตัดเลยป่ะใช้เวลาตัดเท่าไหร่5นาทีครับ5นาทีเอาเล็มๆบอกหน่อยว่าได้ไม่น่าเชื่อครับว่าคุณโคสิตจะลงไปนั่งตัดผมกันแบบนี้เลยที่สำคัญที่สุดคือร้านนี้ตัดได้ดีซะด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะออกมาเป็นทรงไหนครับโอเคครับครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับขอให้ท่านจะเดินก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงหล่อขึ้นหล่อขึ้นทุกวันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากดีแล้วเชื่อคนจนก็จะทำแบบนี้ไปตลอดดีก็ต่อเนื่องจากตรงตลาดคลองหลอดเนี่ยเดินมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมประวัติศาสตร์อันหนึ่งคือโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับหรือเรียกว่าภาษาอังกฤษคือ Royal Hotel โรงแรมนี้ก็มีประวัติศาสตร์มากมายเป็นโรงแรมเก่าแก่โรงแรมหนึ่งของกรุงเทพในเขตพระนครที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากตรงนี้เป็นสนสายต่อเนื่องประชาธิปไตยมันก็จะมีเรื่องราวเยอะบางทีมีการมาชุมนุมการเตรียมการปฏิวัติหรือการต่อต้านอะไรเนี่ยนะครับก็บางทีก็ใช้ตรงนี้เพราะว่าอยู่ใกล้กับเหตุการณ์แล้วที่นี่ก็คงมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งสมัยปี2535ที่เรียกว่าพฤษภาธมินก็ถ้าเราเห็นตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ในนี้อยู่หลายท่านด้วยกันนะครับที่เป็นมาเกิดการกวาดล้างกันเกิดขึ้นในสมัยนั้นผมก็มาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็ได้มีภาพความทรงจำในบริเวณนี้ก็จำไม่ลืมกับเรื่องของความขัดแย้งหรือความเปลี่ยนแปลงคนไทยก็นำไปสู่การสูญเสียก็ไม่อยากเห็นความสูญเสียคนไทยนะครับแล้วตรงนี้เองก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มันอยู่ใกล้กับสนามหลวงสมัยก่อนเนี่ยนะครับในสนามหลวงนี่ก็จะมีคนเรียกว่าโฮมเลสหรือคนไร้บ้านเนี่ยก็ไปอยู่อาศัยนู้นแต่ตอนนี้ก็ปิดรั้วเลอะหมดแล้วตอนนี้คนไร้บ้านก็เริ่มมาอยู่บริเวณแถวนี้แหละครับจริงๆแล้วปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยมีทุกแห่งในโลกเนี่ยในเมืองใหญ่หรือเมืองหลวงมีหมดอย่างแม้ทั้งญี่ปุ่นที่ว่าเจริญแล้วโตเกียวก็มีแต่การบริหารจัดการคนไร้บ้านของเมืองใหญ่หรือเมืองที่เจริญแล้วเนี่ยเขาก็จะมักจะมีการแก้ปัญหาด้วยการมีสถานที่พักให้นะครับสำหรับที่คนไม่มีบ้านก็มาพักอยู่ชั่วคราวไม่ใช่อยู่ถาวรนะหมายถึงมาอยู่เป็นวันๆนะครับแล้วก็มีการจัดหางานหรือจัดให้เขามีโอกาสมีการทำงานแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่ากรุงเทพยังแก้ปัญหาตรงนี้ยังไม่ดีนักนะครับเรายังเห็นปัญหานี้อยู่ในช่วงเวลาเนี่ยเดี๋ยวคนก็ทยอยมาละตรงบริเวณนี้ก็จะเริ่มมีคนที่ทยอยมาเพราะเขาไม่มีบ้านเขาต้องมาอยู่แถวนี้ครับทยอยเรื่อยนะครับที่เดิมมาเต็มหมดเลยนะครับผมเคยถูกเชิญไปแสดงวิสัยทัศน์กับกลุ่มคนไร้บ้านนะครับก็จะเห็นว่าที่มีขึ้นทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยหลายพันคนในกรุงเทพ
แต่ไม่ขึ้นทะเบียนนี่ยังมีอีกเยอะเลยแล้วยิ่งสิ่งที่เป็นห่วงคือปัญหาภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คนตกงานหรืออะไรต่างๆนะครอบครัวแตกแยกปัญหานี้อาจจะมากขึ้นนะครับก็อยากจะฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันดูปัญหานี้ด้วยอย่างน้อยเขาก็คนไทยด้วยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างไรดีนะครับเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ของคนไร้บ้านก็ว่าได้ครับสำหรับหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์แห่งนี้ถ้าใครเคยมาคงจะเคยสังเกตเห็นว่าพอตกดึกฟุตบาททั้งสองข้างทางจะกลายเป็นที่นอนให้กับกลุ่มคนไร้บ้านทันทีโดยจะมีการมาจับจองกันเป็นกิจจลักษณะครับที่ของใครที่ของมันเดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยกับพวกเขากันดีกว่าครับว่าการที่มาจับจองที่แห่งนี้นั้นต้องทำอย่างไรบ้างและเขานอนกันอย่างไรไปชมกันเลยครับแล้วเราจองกันยังไงใครอยู่ไหนจองไงหรือลูกกันประจำไม่มีคนนอนก็นอนไปใครมาก่อนเลือกก่อนมันว่างที่ไหนก็นอนที่นั่นนอนตรงนั้นนะแล้วเดี๋ยวนอนตอนกี่โมงประมาณบางทีก็ดึกๆก็ประมาณ 2-3 ทุ่ม 2-3 ทุ่มนี่ก็จะใกล้เวลานอนแล้วเนาะนะครับแล้วหนาวไหมไม่หนาวเย็นสบายก็มีบ้างมีลมพัดบ้างแล้วมีลมพัดยุงมีไหมยุงก็มีนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะนอนกันเยอะแยะแล้วนะครับขอบคุณมากโชคดีนะน่าเสียดายจริงๆครับสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วแต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนคงได้รับความรู้และความสนุกมากมายแน่นอนครับสำหรับรายการกรุงเทพ24ชั่วโมงในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยในเขตพระนครยามค่ำคืนกันต่อครับซึ่งครั้งหน้าเราจะไปเริ่มต้นกันที่ศาลาเฉลิมกรุงนั่นเองต้องขอบอกว่าเด็ดมากๆครับจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมกันในวันเสาร์หน้าวันนี้คุณโคสิทธิ์ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ